ข้ามาครับพ่อแบบโบ๊ทออกมาหน่อยดิครับครับชิดพ่อไว้ชิดพ่อไว้เออชิดพ่อไว้ต้าวเข้าไปใกล้กับคุณเจี๊ยบแบบพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กปิดการโอเคมาคุณกับไซมินิเหรอเอากันครับผมโอเคครับก็เรื่องนี้นะฮะชื่อเรื่องว่าฮักเจ้าอีหลีนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์แนวอีสานแหละแต่ว่าอันเนี้ยเรามีการผนวกในเรื่องของหมอลำเข้ามาแล้วก็เมิร์จความเป็นวัยรุ่นความเป็นคนอีสานเข้ามาด้วยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการที่วงคณะหมอลำวงนึงเนี่ยต้องการจะเฟ้นหาเค้าเรียกว่าหมอลำคนใหม่ในคณะมันก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันการที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของตัวเองการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นการที่เราไม่ก๊อปปี้คนอื่นอยากให้เป็นตัวตนของตัวเองมากซึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเนื้อหาใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้เรียกว่าเจ้าภาพหลักเนาะก็คือเป็นคณะระเบียบวรศิลป์แล้วก็ได้เจ้าภาพเสริมมาเนี่ยก็จะเป็นน้องๆหมอลำจากคณะศิลป์อีสานที่มาร่วมมาจอยกันในโปรเจกต์นี้ครับผมครับผมเรานี่ก็ต้องร้องหมอลำเลยไหมอ๋อผมเป็นผู้จัดการวงครับผมเพราะว่านี่เราเป็นเหมือนทายาทเจ้าของวงอะไรเงี้ยเราก็ดูแลอะไรเงี้ยครับก็คอยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในนั้นแล้วก็คอยช่วยเหลือแบบว่าคอยดูต่างๆให้แบบตัวละครให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยก็ทุกตัวมีผลกันหมดครับผมพวกเราก็สนุกสนานกันแต่ที่สำคัญเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับหมอลำที่มันอยู่ในจองเงินนะฮะอย่างเต็มรูปแบบมากทางนี้ก็อย่างพ่อเอกเนี่ยก็ในเรื่องเจ้าภาพหลักนะฮะก็พ่อเอกก็อย่างที่บอกเลยว่ารับบทเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของคณะนั่นแหละแล้วก็ตุ้มตาเนี่ยก็รับบทเป็นหลานนะฮะเป็นหลานต้องถามพ่อความอลังการดีกว่าว่าพ่อจัดเตรียมอะไรไปบ้างในระเบียบวาทศิลป์ที่เราจะโชว์ในหนังครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ระเบียบวาทศิลป์หรือวงการหมอลำเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์ภาพยนตร์หนังใหญ่นะครับครับทีนี้ก็มันก็คงทำเล็กไม่ได้มันก็คงทำเล็กไม่ได้ดีไม่ดีมันจะยิ่งใหญ่กว่างานออกทั่วไปอีกโอ้โหเพราะว่ามันคนดูทั่วประเทศใช่ครับเพราะว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางดูได้หมดครับฉะนั้นคือเราจะจัดเต็มเคยมี10เราก็จะจัดให้20มี100เราก็จะจัดให้เต็ม200ประมาณนั้นนะครับคือให้ยิ่งใหญ่อลังการไปเลยพ่อจะขนาดนี้พุ่มกลับหนักใจเริ่มคุ้มขมับแล้วเริ่มคุ้มขมับเพราะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพเนาะก็ไม่ได้มีพื้นเพแบบความเป็นคนอีสานเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักแสดงทุกคนเนี่ยพูดอีสานได้แต่ว่าผมเนี่ยคือเป็นคนกรุงเทพเลย 100% นั้นเหมือนผมนะผมก็เป็นคนกรุงเทพพูดอีสานได้ป่ะบ่ได้ครับนะฮะก็รู้สึกว่าต้องมาเรียนรู้ชีวิตเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมารู้ว่าวิถีชีวิตของคนที่เป็นหมอลำจริงๆเนี่ยเค้าอยู่กันยังไงเค้าใช้ชีวิตกันยังไงอีกอะไรแบบเนี้ยครับใช่แล้วนี่พระเอกหมอลำมีหลายคนเลยนี่ครับหลายคนครับหมอลำเป็นยังไงบ้างเนี่ยจากกลายเป็นแบบคนเวทีคราวนี้เรามาอยู่ในจอเป็นการพิสูจน์บัตรครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่นภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ท้าทายดีครับท้าทายมากๆครับก็ตื่นเต้นแล้วก็จะทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดให้แฟนๆภาพยนตร์แล้วก็แฟนหมอลำที่รอชมไม่ผิดหวังสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโชว์ออนสักท่อนไหมฮะตัวลูกข้อแน่ออนออนตัวลูกข้อดีครับตัวลูกข้อสักท่อนไหมมาละเด้อพี่น้องพระเอกท็อปนาลากรปากเสียงอ่อนมวนมิดหูเป็นผู้คอยจองครับตุ้มตามสิเรื่องนี้เราจะแบบเด้งเยอะไหมตรงกลางเด้งเยอะไหมคาแรคเตอร์ก็ตามบทเลยครับคาแรคเตอร์ผมก็ประมาณตามบทคิดเล่นครับไม่ใช่เป็นคนคิดเล่นแต่ว่าใช่มียัดเยียดความเป็น L4G ให้ด้วยเรื่อง L ต้องให้น้องเขาครับใช่ครับก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสคือบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็สวยสุดในวงด้วยมีชนีคนเดียวเออมีกวางคนเดียวเลยอ่ะมีกวางเป็นชนีคนเดียวจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะก็ขอบคุณฝากด้วยนะคะจะเข้าโรงฉายภาพยนตร์นะครับวันที่15กันยายนปีนี้ครับเลิกเปิดกล้องยังไม่มาแต่เลิกเข้าโรงมาแล้วใช่ครับเร็วขนาดนั้นเหรอเร็วใช่ครับ15กันยายนเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนครับครับผม
ให้ตุ้มตามก่อนให้ตุ้มตามครับผมก็แฟนๆครับแฟนภาพยนตร์แฟนหมอลำแล้วก็แฟนคลับของศิลปินทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ติดตามชมครับถือว่าได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทเห็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของศิลปินที่คุณรักนะฮะและที่สำคัญครับผมเชื่อว่าคนไทยเราต้องการกำลังนะครับในการที่จะผลักดันศิลปะวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนดินแดนไหนก็ตามเราควรอนุรักษ์กันไว้นะฮะครับเพราะว่าบัตรทุกบัตรตัวทุกตัวหรือว่าทุกย่างก้าวของทุกคนที่มาดูหนังเนี่ยคือต่อเติมลมหายใจให้กับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรานะครับผมจะดูกันครับก็ฝากไว้แล้วกันครับก็15กันยายนนี้นะก็กำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็จะพยายามทำให้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามจะชูหนังเรื่องฮักเจ้าอีหลีเนี่ยออกมาให้ดีสุดเหมือนที่พ่อเอกเองก็ให้เกียรติทางระเบียบวัฒนศิลป์เวทีได้ข่าวว่าหน้ากว้างนี่คือ30เมตรนะฮะพื้นที่จุได้ประมาณกับหมื่นคนเนาะพื้นที่ใหญ่มากฮะก็ทำให้เต็มที่ไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันครับผม